นี่นะแม่นๆวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงนะคะรายเดือนธันวาคมนะ12ราศีสำหรับชาวราศีสิงห์ท่านใดที่สนใจเปิดดวงส่วนตัวหรือบูชาอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะติดต่อหมออีน่ามาทางช่องทางนี้นะคะ Facebook หมออีน่าแม่นๆและอาจารย์นีน่านะคะก็ขอบคุณค่ะสำหรับแฟนคลับที่ติดตามนะก็ขอแนะนำนะคะเป็นอันนี้เสริมดวงเป็นกำไรนาคราชนะคะคาบแก้วตัวนี้มีชิ้นเดียวในโลกนะคะสวยงามมากนะเสริมดวงแก้คุณใส่มนต์ดำผีเข้านะดวงตกมีเคราะห์นะโชคลาภค้าขายดีด้วยตัวนี้เป็นทองคำนะเป็นทองคำแท้นะนี่เป็นพลอยนพเก้าแท้นะจะวาวมากตัวนี้เป็นกำไรนาคราชนะคะตัวนี้ฝังพลอยทับทิมแท้นะงานนี้มีชิ้นเดียวในโลกรับรองว่าท่านสาวๆบูชาใบนี้รับรองว่าใส่ไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะอาจารย์จะดีไซน์แค่ชิ้นเดียวแล้วก็จบแล้วก็จะมีตัวใหม่มานะเพราะอาจารย์มีดีไซเนอร์ส่วนตัวนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีสิงห์กันเนาะเดี๋ยวคุณหมอขอเชื่อมจิตไปชาวราศีสิงห์วันที่1ถึงวันที่10เป็นยังไงบ้างวันที่1ถึงวันที่10นี่ต้องระมัดระวังนะท่านได้ไพ่ปีศาจเกิดขึ้นเลยเนี่ยอสูรร้ายเนี่ยหวังในเรื่องของมันหวังอะไรแล้วมันจะผิดหวังหรือว่ามีคนมาหลอกทำธุรกิจหลอกลงทุนอะไรแล้วเสียเงินเสียทองไม่ได้คืนกลับมานะชาวราศีสิงห์นะความรักก็ถูกหลอกลวงถูกหักหลังถูกทรยศนะสำหรับชาวราศีสิงห์มีโอกาสนะโดนของโดนคุณใส่โดนสิ่งไม่ดีด้วยสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงต้นเดือนแต่ว่ามันเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมเก่าแต่ว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงท่านจะแข็งนะใครทำอะไรไม่ได้เนี่ยท่านได้ไพ่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์มาช่วยเหลือปกป้องชาวราศีสิงห์บุญกุศลอันใดที่ทำไว้จะมาเป็นเปราะคุ้มกันภัยของชาวราศีสิงห์ใครคิดไม่ดีคิดร้ายกับท่านผลของความชั่วที่คิดร้ายกับท่านเนี่ยเขาก็จะได้รับความชั่วนั้นกลับไปแต่ถ้าใครดีกับท่านมีเมตตาจิตกับท่านคนคนนั้นก็จะได้รับความดีตอบแทนนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะไม่ต้องห่วงแต่ใครจะไปกู้เงินแบงค์หรือธนาคารเนี่ยชาวราศีสิงห์ก็จะได้นะคะแล้วก็เด็กเนี่ยชาวราศีสิงห์ถ้ารอการมีบุตรไว้เนี่ยวันที่1ถึงวันที่10ก็จะได้โอกาสนะมีการได้เงินได้ทองนะตั้งครรภ์เป็นเบ็ดบุตรที่น่ารักนะการงานก็จะมีโอกาสก้าวหน้านะได้มีโอกาสได้งานทำที่ดีวันที่11ถึง20ชาวราศีสิงห์โอ้เดือนนี้ชาวราศีสิงห์เหนื่อยหน่อยนะเป็นช่วงที่เดือนนี้ชาวราศีสิงห์นิ่งๆไว้นะยังไม่ต้องลงทุนนะวันที่11ถึงวันที่20เนี่ยเป็นช่วงที่ยังไม่ต้องลงทุนขยับขยายหรือว่าทำอะไรทั้งสิ้นนะความรักก็เหมือนกับว่ามันเจ็บปวดรวดร้าวนะชาวราศีสิงห์เนี่ยมันรักแล้วก็ทุกข์ไปช้ำไปนะโดนหลอกจากคนรักเสียความรู้สึกด้วยชาวราศีสิงห์อยากจะเลิกแต่มันมีนัยยะนะว่าความรักมันหมายถึงการสิ้นสุดการจบสิ้นนะของชาวราศีสิงห์ในช่วงของกลางเดือนนี้มันจะเลิกกันนะอาจจะเป็นรักที่แบบทุกข์มานานและมันหมายถึงการจบสำหรับความรักของชาวราศีสิงห์แหละแต่ถ้าจบแล้วเนี่ยชาวราศีสิงห์ก็มีโอกาสพบรักเป็นหนุ่มรูปงามนะอาจจะเป็นอายุน้อยกว่าสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวาคมนะวันที่21ถึงวันที่25เนี่ยความรักมันจบนะมันเหมือนว่าเป็นอดีตที่เราพยายามย้อนมองกลับไปของชาวราศีสิงห์นะมองในความผิดพลาดหรือสิ่งที่ผู้ชายได้กระทำกับชาวราศีสิงห์ทำไม่ดีไว้เพราะอาจจะย้อนมองกลับไปที่ตัวของเขาเองนะว่าทำไม่ดีถ้าเป็นแฟนท่านนะมันหมายถึงว่ามันมองถึงสิ่งที่สวยงามเคยอยู่ด้วยกันมาหรืออะไรอย่างนี้ของชาวราศีสิงห์แต่ว่ามันต้องจบนะแต่การงานนะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้มันเป็นงานที่ต้องเหนื่อยนะในออกการเดินทางหน่อยนึงนะการเดินทางแต่ถือว่างานโดดเด่นสำหรับชาวราศี
สิงห์ความรักไม่ดีแต่การงานดีมีการเปลี่ยนงานนะได้งานที่ดีทำเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับผู้หญิงความสวยความงามเนี่ยก็จะถูกชะโลกสำหรับชาวราศีสิงห์แล้วก็วันที่25ถึง31ชาวราศีสิงห์โอ้โดยดวงมีโชคมีลาภค่ะความรักไม่ดีแต่งานกับเงินนี่ถือว่ามาที่1เลยเนี่ยโอ้โหแบบได้เงินก้อนใหญ่เลยความรักนี่มันหมายถึงการเลิกราของชาวราศีสิงห์มันเจ็บปวดมานานแล้วนะถูกหลอกถูกทรยศหักหลังมีชู้มีกิ๊กมาคือเรารู้มาตลอดแต่ว่าเราไม่พูดนะแต่ความชั่วอะไรที่ใครทำอะไรเราไว้หรือคนรักอะไรเงี้ยมันจะปรากฏมันจะเปิดเผยมันจะมีคนมาบอกท่านนะท่านจะได้ข่าวคราวจากคนสนิทหรือคนใกล้ชิดมาบอกท่านว่าแฟนท่านมีชู้มีกิ๊กอะไรอย่างนี้ของชาวราศีสิงห์นะจะได้รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏในเดือนนี้หากแฟนท่านปิดบังอะไรไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปรากฏนะในช่วงเดือนนี้ของชาวราศีสิงห์แต่ถ้ามันเลิกแล้วจบแล้วเป็นไงถ้ามันเลิกแล้วเนี่ยมันจะได้พบรักใหม่นะโอ้โหนี่ความรักท่านเนี่ยจบแล้วเลิกไปเนี่ยได้รักใหม่วันที่25ถึง31จะได้เจอนะคนที่ใช่เลยคนนี้ทั้งหล่อทั้งรวยนะชาวราศีสิงห์แต่ว่าจะค่อนข้างออกไปทางผิวขาวเป็นผู้ใหญ่นะขาวท้วมหน่อยนึงนะเขาก็จะดีกับท่านจะเป็นพบรักจากการเดินทางการท่องเที่ยวหรือพบรักจากการงานการติดต่อประสานงานน่ะมันเป็นอาจจะเป็นพบรักกับชาวต่างชาติอายุมากกว่าสำหรับชาวราศีสิงห์นี่นะโอ้ถือว่าโชคดีนะอะไรที่มันจบไปแล้วอะไรที่มันทำให้เราเสียความรู้สึกความเจ็บปวดท่านอย่าทนอยู่คาราคาซังนะเลิกไปเถอะนะหาคนใหม่นะถ้าเรายังสาวยังสวยอยู่มีโอกาสเลือกก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดสำหรับชีวิตนะหาท่านใดที่นะมีโอกาสด้วยจบไปมีโอกาสพบรักและมีโอกาสแบบแต่งงานมีความสุขเงินทั้งเงินทั้งงานอะไรมันจะมาดีธุรกิจลงทุนได้เลยชาวราศีสิงห์ลงทุนได้เลยวันที่25ถึง31ชาวราศีสิงห์ลงทุนเต็มที่นะเงินทองค้าขายดีสะพัดช่วงวันที่25ถึง31ดีนะไม่มีอะไรมันจะต้องระวังในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนั้นนะแต่ปลายเดือนนะการเงินการงานดีความรักดีโชคลาภก็มาเต็มด้วยนะคะเลขนำโชคได้เลข24นะคนเรามันก็ดวงคนนะมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีสลับไปนะในพื้นเพของดวงชะตาของมนุษย์นะถ้ารู้ว่าดวงไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขแต่ชาวราศีสิงห์ถ้าดวงไม่ดีเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำนะจะเสริมดวงก็ถ้าความรักไม่ดีเนี่ยไปบวชสักพักนึงถือศีลชีพามนุ่งขาวห่มขาวภาวนานะก็สวดขอขมากรรมในเรื่องของคนรักคู่ครองมันจะเป็นการเสริมดวงสำหรับความรักของชาวราศีสิงห์นะขอขมากรรมบางครั้งเนี่ยเราอาจจะติดวิบากกรรมเก่ากับผู้ชายคนนี้นะจะเลิกก็เลิกไม่ขาดนี่เราต้องบวชขอขมากรรมให้เขาว่าขอยกเลิกคำอธิษฐานคำสัญญากรรมในอดีตชาติขอเป็นโมฆะกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เคยสัญญาผูกพันกับใครก็ตามมาเนี่ยขอเป็นโมฆะได้พบกับคู่ครองที่แท้จริงในชาตินี้ชาติปัจจุบันเป็นคู่ที่ดีมาหนุนนำดวงของข้าพเจ้าก็บอกไปข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้นะคะก็โอเคค่ะเลขคุณหมอก็ขอฝากรายการนะคุณหมอก็จะทำเป็นคลิปเปิดดวง12ราศีรายเดือนนะแล้วก็จะมีแค่รายเดือนเท่านั้นนะจะตัดลงมาแล้วก็จะฝากติดตามผลงานเปิดดวง2560นะคะ12ราศีนะเพราะคุณหมอต้องนำเวลาไปทำธุรกิจนะเกี่ยวกับค้าอัญมณีเป็นเพชรกับพลอยนะนำเข้าส่งออกนะก็เลยต้องแบ่งเวลาในแบรนด์ของนีน่าจิวเวลรี่นะคะก็โอเคกับข้อขอฝากรายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะ